สวัสดีทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยค่ะวันนี้พี่จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแบบง่ายๆนะคะกุ้งย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะไปดูวิธีการผ่ากุ้งกันนะคะย่างแล้วไม่ให้มันไหลออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เราจะผ่ากันยังไงไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยกันนะคะตัดตรงขาตรงครีบออกให้หมดค่ะหนวดนะคะแล้วก็ไอ้ตรงก้ามก็ตัดทิ้งให้หมดเลยค่ะแล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่เราจะผ่าท้องค่ะกดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะผ่าตรงกลางเลยนะคะนะคะถ้ามีเส้นดำๆตรงนี้นะคะดึงออกด้วยค่ะแล้วก็ถุงลมนะคะที่อยู่ด้านบนค่ะนี่นะคะเอาถุงลมออกให้หมดค่ะนี่ค่ะออกเรียบร้อยแล้วนะคะพอผ่าเสร็จเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มไปตรงระหว่างกลางนะคะสองข้างค่ะให้เปิดออกนะคะเวลาย่างจะได้สุกง่ายๆค่ะนี่ค่ะจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะก็เรียงเรียงใส่ถาดย่างได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะของพี่ใช้ไฟแรงค่ะย่างประมาณ10นาทีถึง15นาทีก็พอนะคะถ้าเตาถ่านยิ่งแบบเราสามารถดูระยะเวลาได้ค่ะอันนี้พี่ใช้เตาอบนะคะประมาณ15นาทีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็ไม่ได้ไหลออกไปไหนค่ะ
ทีนี้ก็มาต่อกันที่น้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยนะคะพี่ก็จะทำแบบง่ายๆเหมือนเดิมค่ะก็จะมีน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียม1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีรากผักชี1ช้อนโต๊ะค่ะพริกขี้หนูสวนนี่แล้วแต่ความชอบนะคะชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่เลยค่ะมะนาวพี่จะใช้ประมาณ3ลูกค่ะเดี๋ยวพี่จะไปปั่นรวมกันเลยนะคะจะเพิ่มผักชีเข้าไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะพี่ใส่ผักชีเข้าไปนะคะความเผ็ดแล้วแต่ชอบเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆ นะคะใครทำก็อร่อยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะทาง YouTube และ Facebook ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ